30ตุลาคมซ้ายมือแสนไกล10ครัวขวามือเบิกฤกษ์ปิ่นสินชัยพิกัด116ปอนด์ที่เวทีลุมพินีนี่คือคู่มวยปัญหาครับแคล้วคลาดกันมาแล้วก็คราวนี้ได้ชกกันครับกางเกงสีฟ้าคลิปเหลืองครับนักชกจากนางรองอายุ26ปีเบิกฤกษ์ปิ่นสินชัยอดีตแชมเปี้ยนรุ่นฟลายเวทกางเกงสีแดงมวยโคราชครับมวยใหญ่แสนไกล10ครัวอดีตแชมเปี้ยนรุ่น118ปอนด์เสียนาวครับผู้จัดศึกคราวนี้นี่คือสุดยอดของมวยรุ่นกลางนะครับที่เป็นสุดยอดของจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่มวยคู่นี้ไม่มีความเหี้ยมเกรียมครับแต่ว่าชิงไหวชิงพริบชิงเหลี่ยมชิงจังหวะดูนะครับกางเกงสีออกแดงนั้นอายุ19กางเกงสีฟ้าคลิปเหลืองนั้นอายุ26เมื่อสักครู่นี้ครูออสครับลูกพี่ของกางเกงสีแดงดูครับชิงจังหวะนี่แหละครับยกที่1และ2รวมกันขึ้นมาเสมอเบิกฤกษ์นะครับผู้ชมเชื่อว่าตบะของเบิกฤกษ์นั้นเหลือกินเหลือใช้แล้วครับผ่านของหนักของแข็งของจริงมาเยอะเหลือเกินก็เลยเสมอเบิกฤกษ์ครับประเภท19แย่งกันรองคู่นี้ขึ้นมาวางแข้งเห็นแหมไถนาไม่ได้แสนไกลได้ส่วนสูงเบิกฤกษ์นั้นได้ส่วนหนาครับเบิกฤกษ์160ส่วนสูงนะครับแสนไกล163เอาละครับเขียนล่างสักทีหนึ่งดูมวยสุดยอดของจังหวะฝีมือครับชิงจังหวะลงกันดอก2ดอกนี้เรียบร้อยเลยนะครับเบิกฤกษ์ก็ไม่เข้าครับยึกยักยึกยักอยู่โต้คนละแข้งคืนมาเกี่ยวข้างล่างไม่หล่นครับไม่ล้มไฟนี้เบิกฤกษ์นั้น105แสนไกลนั้น102ครับขยับขยับเข้าไปหานี่เป็นการชกเอาแล้วก็ปาดล่างไม่ล้มครับการชกครั้งแรกในรอบ3ปีที่เวทีลุมพินีแห่งนี้ครับเบิกฤกษ์ปิ่นสินชัยไม่ได้ชกเวทีลุมพินีมาถึง3ปีขยับเขี่ยข้างเขี่ยคนละทีเอาแล้วครับชิงไหวชิงพริบชิงเหลี่ยมครับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยคู่ถึงเงินคู่หนึ่งในรอบเดือนที่แล้วเลยนะครับยันเอาไว้ยึกยักยึกยักล่อหล่อครับหมดยกหมดยกที่2ครับมวยแบบนี้ครับมวยชิงจังหวะมวยจังหวะฝีมือนี่นอกจากนักมวยจะต้องต่อสู้กันด้วยมันสมองแล้วเทรนเนอร์พี่เลี้ยงคนสอนนี่ต้องใช้สมองคบคิดกันตลอดเวลายกต่อยกครับพักยกทีหนึ่งก็ต้องวางแผนวางหมากวางเกมกันเกี่ยวข้างล่างไม่ล้มครูออสครับบอกว่าให้ยับแล้วออกยับแล้วออกให้เขากังวลมีพันตรวจโทสเวกปิ่นสินชัยครับหัวหน้าคณะของเบิกฤกษ์ปิ่นสินชัยสอนไปอมยิ้มไปครับยกที่3ครับหมดยกที่2สถานการณ์พลิกกลับแล้วนะครับเป็นแสนไกลได้เปรียบ 3-2 ผู้ชมเริ่มจะเชื่อแสนไกลครับเพราะว่า 1-2 นั้นเบิกฤกษ์นั้นยังช้าไปนะครับเพราะว่านานๆชกทีครับในขณะที่แสนไกลสิทธิ์ครัวนั้นนานๆชกทีปีนี้นี่แสนไกลสิทธิ์ครัวเนี่ย10ไฟไปแล้วครับไฟที่11คือไฟนี้นะครับชกทีมากแล้วก็ตัวทีหนึ่งก็แสนกว่าแสนกว่านี่แม่ปีนี้นี่รวยไม่รู้เรื่องทั้งครูออสและแสนไกลครับเอาละครับวางแข้งถีบไส้ทิ้งเอาเสียหลักล้มลงไปมวยนี่เขาแบ่งกัน 50-50 ครับหัวหน้าคณะครึ่งหนึ่งนะมวยครึ่งหนึ่ง10ไฟนี่อย่างแสนไกลนี่ก็ล้านเศษก็ปีนี้ก็ 500,000 กว่ามีแล้วครับทรัพย์สินมีเยอะนะครับเงินฝาก 200,000 สำหรับกางเกงสีแดงแสนไกลทอง5บาทมอเตอร์ไซค์1คันวางแข้งซ้ายโต้ด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันเบิกฤกษ์เบิกฤกษ์มีบ้าน1หลังทาวน์เฮาส์1หลังทอง6บาทและเงินเก็บ 120,000 ขยับเข้าไปวางแข้งทีนึงชิงไหวชิงพริบวางอีกทีนึงแต่ไม่เข้าเอาละครับจะเข็นไม่ได้ครับหักหมาเปลี่ยนล้มลงไปนี่ครับโชว์พลังแล้วชูกำปั้นแสนไกลก็อมยิ้มน้อยๆไม่ยี่ระนี่ครับมวยจังหวะฝีมือย่านหลงกันนะครับหลงสักดอก2ดอกนี่เรียบร้อยแสนไกลก็ไม่ยี่ระครับกวาดล่างล้มไหมโยนก็เชือกแทงไม่ทันอ้าวโดนเตะกินเปล่า2ดอกแหมครูออสชอบใจครูออสนี่เป็นครูจริงๆนะครับครูประชาบาลแล้วก็งานอดิเรกก็มีค่ายมวยของตัวเองแล้วก็ตอนนี้มวยนี่ทำเงินเยอะครับปีนี้นี่ถือว่าเป็นปีทองของครูออสเลยครับรางวัลน้อยแสนไกลนี่ก็มวยเงินแสนมือมวยเงินหน่วยอีกหลายคนแทงแม่เดินแทงโดนหมุนออกไปครับไม่เข้าต้องทำเร็วออกเร็วครับ
มวยจังหวะฝีมือหมุนออกข้างแทงอ้าวแล้วครับแต่ปลายเท้าไม่มีอะไรกันยืนอยู่กลางเวทีครับไม่มีใครเดินเข้าเดินออกครับหมุนกันไปหมุนกันมาขยับนิดนึงโดนถีบยันเอาไว้มวยอย่างนี้ครับเชียร์ฝั่งไหนก็เสียวครับหมดยกที่3ไม่ดูดันอัมหิตแต่ว่าชิงจังหวะเชียร์ข้างไหนก็เสียวไส้ข้างนั้นแล้วครับเพราะว่าหลุดกันนิดเดียวก็ไปเลยครับลูกนี้แหมโดนเกี่ยวขาครับยันแล้วก็เกี่ยวที่ส้นเท้าซ้ายนิดนึงลูกนี้จะกวาดล่างไม่หล่นครับกวาดสูงไปหน่อยครับโยนจะแทงก็ไม่ได้ตัวเองไปเสียหลักโดนเตะกินเปล่า1ดอกเอาละครับทางเทรนเนอร์มาแล้วคุณมานิดวงมอนครับมาสอนแสนไกรแล้วบอกว่าเอาซ้ายบังไว้เฉยอย่าแอนตัวรับอย่าดึงตัวรับนี่พันตรวจโทสเวกมาสอนทางเบิกเลิกปิ่นสินชัยหมดยกที่3ครับแสนไกรได้เปรียบ 3-1 ดูครับมวยยังไม่มีอะไรกันแต่ผู้ชมเห็นว่าเบิกเลิกค่อนข้างช้าครับไม่เหมือนเบิกเลิกคนเดิมเมื่อ6ปีก่อน5ปีก่อนโน่นแหม112ปอนด์นี่ท้าทั่วโลกนานๆชกทีอย่างนี้นะครับเหมือนกับรถที่ไม่ค่อยได้วิ่งอ่ะนะครับโดครับโดนถีบยันเอาไว้รถดีนะครับแต่ว่าจอดไว้นานไม่ค่อยได้ออกวิ่งก็อย่างว่าครับพอออกมาวิ่งทีก็สะดุดบ้างสำลักบ้างเครื่องยนต์นะครับออกแข้งซ้ายทีหนึ่งแสนไกลนี่วิ่งประจำแข่งแรรี่ตลอดนะครับบังเอาไว้วางแข้งขยับเอาละครับเบิกเลิกขยับเข้าไปหาเป็นรอง 3-1 แล้วนะครับการนี่เป็นยกที่4วางแข้งคืนกันทีหนึ่งวางแข้งแหมไอ้ลูกจากนี่ครับลูกสุดท้ายนี่เป็นของแสนไกลทุกทีดอกสุดท้ายเป็นของแสนไกลทุกครั้งขยับเข้าไปหาครับตบไม่ได้ครับแสนไกลยับแล้วหมุนออกมาไม่กลัวซะด้วยครับเดี๋ยวนี้แสนไกลนี่ผ่านมวยดีมาเยอะครับดูครับเตะไม่เข้าแต่มีลูกเอียงมาเสริมหน่อยหนึ่งก็ค่อยยังชั่วจะออกซ้ายออกไม่ได้ครับแหมบิดออกจอกซ้ายนะครับไม่ได้อีกแล้วจังหวะขาดไปนิดหน่อยดูครับจะออกทางซ้ายโดนโต้คืนแข้งคืนเอาละครับลูกนี้เจ้ากันไปครับเพราะว่าแสงไกลเตะลูกสุดท้ายไม่โดนแหมมวยแบบนี้นะครับเชียร์แล้วเกรงครับเข้าทางไหนก็เสียวทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะแดงหรือน้ำเงินขยับเข้าไปแสงไกลก็ค้ำแน่นๆเอาไว้นิ่งๆวางคนละดอกเจ้ากันไปยังไม่มีอะไรกันมากแต่แหมราคาไปแรงเลยนะครับ 3-1 แล้วนะครับขยับเข้าไปวางแข้งครับแสงไกลเฉยๆครับทำลายหยดนิดนึงครับโต้คืนแข้งหมุนจับได้มั้ยเอาแล้วครับแทงดอกสุดท้ายเป็นของแสงไกลอีกแล้วแหมนี่แสนเชิงครับบอกให้สาดแข้งบอกให้เบิกเลิกสาดแข้งแสนเชิงปิ่นสินชัยมาสอนดูครับดูเกรงแขนกันไว้อ้าวแล้วครับแหมลูกตบทำเฉยครับตบด้วยฝ่าเท้าทำเฉยครับแสนไกลเก็บอาการไว้ด้วยมวยคู่นี้ชิงไหวชิงคลิปกันดีเหลือเกินโอ้โหบวกแข้งอยากเข้าไปหาเงินแสนด้วยกันทั้งคู่เบิกเลิกก็เข้าลำบากนะครับโดนเตะทีนึงหมดยกที่4มวยดูแล้วนี่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่ว่าดอกสุดท้ายบางครั้งเนี่ยครับดอกสุดท้ายเนี่ยเป็นของแสนไกลพอเป็นของแสนไกลแล้วนี่เห็นชัดกว่าแล้วครับเรียกว่าเข้าตามากกว่าตรงนี้ลุงนี้กินเปล่าสิครับเนี่ยครับเข้าตากรรมการมากกว่าหัวบอกว่าอย่ายืนนิ่งนะหมูนะหมูนั่นชื่อเล่นของแสนไกลนะครับหมดยกที่4ครับมวยฝีมือครับแพ้ชนะกันนิดเท่านั้นครับไป21แล้วครับกางเกงสีแดงครับได้เปรียบ21เพราะว่านี่ครับมวยจังหวะฝีมือนี่เหลือบกันนิดเดียวกันราคาจะไปเลยนะครับในขณะที่มวยหมัดนี่แม้ว่าจะเป็นรองนี่ราคาจะไม่ไปเพราะว่าหมัดนี่สามารถต่อยน็อกได้ผู้ชมเห็นว่าเบิกเลิกนั้นไม่ใช่มวยหมัดนะครับคิดว่าต่อยน็อกไม่ได้แล้วก็4ยกที่ผ่านมาแสนไกลก็พลิ้วเหลือเกินครับผู้ชมก็เลยให้ไปไกลเลยครับ21มวยแพ้ชนะกันนิดเดียวแต่ว่าราคาไกลมากครับนี่ครับมวยจังหวะฝีมือเรียนท่านชมตอนแรกแล้วว่าดอก2ดอกนี่มีความหมายอย่างยิ่งมวยหมัดนี่แหมบางครั้งนี่โดนกันนับหนึ่งแล้วนี่ราคายังแค่31 52นั่นเองครับพอมีโอกาสเอาคืนกันได้ตัวออดก็บอกว่าให้สาดแข้งแล้วก็ยกมือสูงๆเอาไว้หมดยกสุดท้ายก็ขอโทษขอโพยครับก่อนกว่าถึง7ปีนะครับ19กับ26แสนไกลมั่นใจครับกินยกกันนิดแล้วก็พอถึงยกสุดท้ายก็มั่นใจว่าชนะแน่ครับ
อย่างว่าครับเบิกเลิกนานๆชกทีครับแสนไกรสิทธิ์ครูออสครับแหมไฟนี้ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เลยครับ 102,000